สวัสดีครับคลิปนี้มาชวนคุยเรื่อง Play 5คือตอนนี้โซนี่ไทยก็ออกมาบอกรายละเอียดอะไรเรื่องวันวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วครับคือจริงๆบอกมาตั้งแต่วันที่8แล้วคือ Play 5เนี่ยจะเปิดให้จองออนไลน์ในวันที่22มกราคมและวางจำหน่ายล็อตแรกในไทย5กุมภาโดยเครื่องรุ่นที่อ่านแผ่นได้เนี่ยราคาจะอยู่ที่16,990หรือ17,000นั่นแหละส่วนเครื่องดิจิตอลจะอยู่ที่13,990หรือว่า14,000แหละก็ราคาต่างกันประมาณ 3,000 ครับราคานี้มีจอยมาให้ด้วยอันหนึ่งส่วนอุปกรณ์เสริมอื่นๆก็ซื้อแยกเอาอย่างจอยถ้าเกิดจะซื้อเพิ่มอีกอันหนึ่งก็ราคา 2,390 หูฟังไร้สาย 3,490 กล้องก็ 2,000 นะฮะ 2,090 นะครับรีโมทอีก 1,000 แล้วก็แท่นชาร์จ Dual Sense นะครับแท่นชาร์จจอยถ้าอยากได้นะครับอีก 1,000 ราคานี้ถ้าเกิดซื้อเครื่องรุ่นอ่านแผ่นรวมของทั้งหมดก็จะประมาณ 25,000 ครับใครถนัดแบบไหนก็ลองดูแล้วกันนะครับถือว่าราคามันดีมากๆสำหรับเครื่องเจนใหม่เป็นราคาที่หลายๆคนน่าจะเอื้อมถึงครับแล้วก็น่าจะทำให้หลายๆคนหลังหักอยู่เหมือนกันหลังจากดราม่าเรื่องราคากันหลายเดือนเนี่ยผมว่าถึงของล็อตนี้จะขายไม่พอราคาก็ไม่น่าจะพุ่งสูงไปกว่าตอนสมัยออกแรกๆแล้วแหละเหมือนตอนที่หมดเฟสแรกแล้วเฟสการรอต่อไปคือเฟส2นะครับการตบตีแย่งชิงเอาเครื่องมาให้ได้ไม่รู้ว่ามีคนเล็งไว้เยอะหรือเปล่านะครับแต่ก็มีผมคนนึงอะยังไม่รวมประเทศเพื่อนบ้านที่ยังไม่ได้วางจำหน่ายครั้งนี้โซนี่ดีลกับตัวแทนจำหน่ายไว้เยอะเหมือนกันครับราวๆ20เจ้าได้มีทั้งร้านของโซนี่เองร้านเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่รายย่อยก็ต้องรอดูกันไปครับแต่เท่าที่ผมดูมาเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเต็มแทบทุกร้านเลยมั้งครับคือมีบางร้านแหละที่ผ่อนได้ก็ต้องดูกันให้ดีครับแต่เขาบอกว่าซื้อเครื่องที่ไหนก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ความสะดวกของเรานะครับอีกแค่2วันเองครับซึ่งก่อนจะออกให้จองเนี่ยต้องบอกว่าผมเห็นดราม่าผ่านตาไปหลายเรื่องมากทั้งดราม่าที่ว่ามีหลายๆร้านแอบเปิดให้จองก่อนบางคนจ่ายเงินไปแล้วด้วยซ้ำหรือมีข่าวลือว่าที่อินเดียเนี่ยเครื่องเข้ามาแค่ 5,000 เครื่องที่ไทยก็น่าจะพอๆกันซึ่งมันก็เป็นข่าวลือนะครับไม่ได้มีหลักฐานอะไรชัดเจนหลายๆคนก็บอกมีมากกว่าบางคนก็บอกมีน้อยกว่าแล้วก็อีกดราม่าหนึ่งคือดราม่าเครื่องฟอกอากาศที่คนมักจะล้อกันว่าเป็นเครื่องฟอกอากาศเพื่อมุบมิบเงินคนใกล้ตัวอย่างเช่นเมียไปซื้อแล้วแพลตฟอร์มออนไลน์แพลตฟอร์มนึงเนี่ยก็เอาจุดนี้มาโปรโมทครับคือมาทำแอดว่า Play 5เป็นเครื่องฟอกอากาศคนก็เฮฮากันไปแต่ว่าก็มีคนไม่สนุกเหมือนกันครับบอกว่าไม่ควรเอามุกนี้มาเล่นมันอาจทำให้คนเข้าใจผิดได้มันดูไม่เคารพกันซึ่งคนที่ออกมาพูดก็โดนถล่มเละครับหลายๆคนมองว่ามันเป็นแค่เรื่องล้อกันขำๆเมียที่บ้านไม่ได้โง่นะครับแซวกันเล่นๆอันนี้แล้วแต่คนครับแต่ถ้าเกิดถามความคิดเห็นส่วนตัวนะผมไม่ขำมุกนี้เลยคือผมเข้าใจนะครับว่ามันเป็นแบบว่าเรื่องล้อกันเล่นๆแต่มันมีความรู้สึกว่าเงินใครเงินมันครับคือมองว่าอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะก็ควรจะบอกกันไปตรงๆมากกว่าแต่นี้มันก็เป็นมุกเฉยๆนะครับเข้าใจอยู่ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับกับ Play 5ไม่มีอะไรครับมาชวนคุยเฉยๆแล้วคุณล่ะครับตัดสินใจว่าจะซื้อหรือเปล่าในล็อตนี้เล็งเครื่องรุ่นไหนกันไว้อยากสะสมแผ่นหรือว่าอยากโหลดดิจิตอลคุยกันได้ครับเห็นหลายคนบอกว่าล็อตแรกมันอาจจะมีปัญหาหรือมีอะไรหรือเปล่าก็แล้วแต่ครับ คือสำหรับผมอ่ะผมมองว่าเครื่องออกนานแล้วครับปัญหามันไม่น่าจะใหญ่จนแบบเจอกันหมดเพราะว่าคนก็เล่นไปเยอะแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดอยากได้จริงๆอะไรก็คงห้ามไม่อยู่ครับจริงๆถ้ามีเงินคงซื้อเครื่องฮิ้วไปแล้วแหละแต่ไม่มีนะครับแล้วที่สำคัญคือไม่รู้ว่าเครื่องศูนย์จะซื้อได้หรือเปล่าด้วยไม่ใช่ว่าแม่งจองไม่ทันเต็มหมดนะครับอาจจะต้องเล่น Play 4ไปก่อนนั่นแหละครับคลิปนี้มาชวนคุยแต่ประเด็นหลักๆเลยคืออยากได้แล้วก็ไม่รู้จะไปแย่งกับเขาทันหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าได้เครื่องมาจะมาทำคลิปรีวิวแล้วกันครับมีหลายคนรีวิวไปแล้วแหละแต่ว่าดูของผมอีกรอบได้ครับไม่ได้ล็อตแรกยังไงล็อตต่อไปก็ยังมีเอาเป็นว่านั่นแหละครับใครมีเครื่องแล้วหรือว่ามีอะไรอยากเสริมอยากแนะนำก็คอมเมนต์คุยกันได้ครับจะได้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจให้หลายๆคนรู้ร่วมถึงผมด้วยเอาเป็นว่าวันนี้ผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังให้ยังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆแล้วถ้าเกิดอยากให้ช่องนี้อยู่ต่อไปได้นานๆสนับสนุนเราได้ผ่านระบบ Membershipที่ปุ่มจอยข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยครับผู้สนับสนุนจะมีหน้าจอขอบคุณเท่ๆขึ้นแบบนี้แล้วก็จะมีชาวเอาขอบคุณให้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ